เชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายThis update is presented to you. อ่านเรื่องราวของเชียงรายทุกเดือนผ่านนิตยสารสีสีเชียงราย Today Magazine พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายครับร่วมมือร่วมใจกันจุดไหนควรที่จะทำเป็นตลาดน้ำการเมืองข่าวสารสังคมบันเทิงกีฬาศิลปะวัฒนธรรมนิตยสารเชียงราย Todayหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเชียงรายไกด์บุ๊กหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวฉบับเดียวของเชียงรายที่ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกตารางเดินรถไฟล์บินเบอร์โทรศัพท์สำคัญและแผนที่ประกอบซีซีขนาดใหญ่วารสารประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย22สาขาทั่วประเทศช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวลองวีคเอนด์ช่องเที่ยวทั่วไทยหรือไปเที่ยวไกลถึงต่างแดนให้ My 7 Tour จัดโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างที่คุณต้องการ My 7 Tour บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งแบบกรุ๊ปและแบบครอบครัวหรือเดินทางเป็นส่วนตัวแบบ VIP ขอแนะนำโปรแกรมพิเศษท่องเที่ยวสีสันวิถีไตเมืองเชียงตุงและ12ปันนาต้นทางประวัติศาสตร์ชนเผ่าไตสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนาชมวิถีอารยธรรมดั้งเดิมที่คุณจะตื่นตาตื่นใจไม่รู้ลืมคิดพักผ่อนท่องเที่ยวเมื่อใดคิดถึง My 7 Tour ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร081-595-9136ฉีกทุกกฎของบิงซูด้วยบิงซูเค้กจากโซเวนเซนครั้งแรกของบิงซูในรูปแบบเค้กที่สอดไส้ชุ่มๆด้วยซอสเข้มข้นพร้อมหน้าครีมสูตรพิเศษเนียนละมุนอร่อยเข้ากันกับไอศกรีมรสโปรดและท็อปปิ้งจัดเต็ม3รสลองเลยบิงซูเค้กช็อกโกแลตบิงซูเค้กเวอรี่สตรอเบอรี่และบิงซูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเริ่มแล้ววันนี้ที่โซเวนเซนเท่านั้นขอเชิญแห่ผ้ากฐินทางแม่น้ำโขงครั้งที่3ประจำปี2562ณวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนประกอบพิธีเปิดงานขันโตกและการแสดงศิลปะล้านนาและทอดผ้ากฐินในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพระเจ้าลานตื้อเพื่อประดิษฐานพระเจ้าลานตื้ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นตกแต่งด้วยไม้ศิลปะล้านนาประยุกต์กว้าง24เมตรยาว60เมตรงบประมาณ50ล้าน9แสนบาททวนทำบุญกองกฐินกองละ 2,999 บาทท่านจะได้รับพระเชียงแสนสิงห์2ขนาด5นิ้วหรือทำบุญตามกำลังศรัทธาจองได้ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส0955132875แม่ชีสัสสิภา0813841984มีจนพระคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอนำท่านเข้าสู่เวลาข่าวของคุณเชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของชาวเชียงรายทางสถานีวิทยุอิสราเอลเรดิโอ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสนับสนุนการนำเสนอข่าวโดยหนังสือพิมพ์เชียงรายทูเดย์รณรงค์ให้คนเชียงรายรักการอ่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนเชียงรายเว็บไซต์เชียงราย todaynews.com นำเสนอข่าวสารของจังหวัดเชียงรายในทุกมุมมองทุกมิติ
พร้อมสกู๊ปข่าวสารคดีเชิงข่าวของจังหวัดเชียงรายที่น่าสนใจติดตามข่าวสารของจังหวัดเชียงรายได้ทุกวันที่ Facebook กลุ่มเชียงราย Today Magazine ข่าวแฟนเพจศูนย์ข่าวเชียงราย Today ชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงรายและแฟนเพจการท่องเที่ยวเชียงรายไกด์บุ๊กพิมพ์ภาษาอังกฤษท่านสามารถติดต่อโฆษณาต่างๆในเครือข่ายของศูนย์ข่าวเชียงราย Today ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-386-3085บ้านผลไม้ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของจังหวัดเชียงรายครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติแล้วก็เราใช้วิธีการเกษตรอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการมีความรู้และก็ประสบการณ์มานานกว่า20ปีผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้แก่ผลไม้อบแห้งนะครับน้ำผลไม้เข้มข้นฟิลลิ่งทำไส้ขนมเบเกอรี่ต่างๆและสมุนไพรอบแห้งที่เหมาะสำหรับการพกพาไปชิมไปชมไปช็อปนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายและที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดครับ0816721513 0818853459ครับ My 7 Tour รับจัดโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างที่คุณต้องการครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเดินทางไปในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามและจะไปกันแบบกรุ๊ปเพื่อนหรือจะเป็นแบบครอบครัวหรือจะเป็นแบบส่วนตัวแบบ VIP ก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดครับสามารถที่จะจัดให้ท่านได้แนะนำสถานที่เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือสีสันวิถีไตนะครับกับการเดินทางย้อนยุคไปสู่อดีตในการค้นหาต้นกำเนิดที่มาของอาณาจักรล้านนาที่เมืองเชียงตุงครับและสามารถที่จะปรึกษาหารือกับเราได้ก่อนครับว่าจะต้องการการท่องเที่ยวแบบใดที่หมายเลขโทรศัพท์0815959136ครับ0815959136ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงรายรับสมัครสมาชิกร้านอาหารทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่หรือร้านแผงลอยก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ทั้งสิ้นครับเอกสิทธิ์ของสมาชิกนะครับก็จะได้ไปอบรมยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่สากลกับสมาคมภัตตาคารไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับกับการดูงานในร้านอาหารที่เขาประสบความสำเร็จกันในที่ต่างๆด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังได้ร่วมงานอีเวนต์ต่างๆในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่ทางชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงรายนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมสมาชิกก็จะได้รับสิทธิ์ในนั้นด้วยสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่คุณดินจงขันติวรยศครับหมายเลขโทรศัพท์0814722244ครับ0814722244สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงรายกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ของจังหวัดเชียงรายได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053-746-745และ053-717-433ครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562แรม13ค่ำเดือน11วันนี้ในอดีตครับ26ตุลาคมพ.ศ. 2406เป็นวันก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศอังกฤษครับณกรุงลอนดอนการก่อตั้งนั้นขึ้นเพื่อที่จะวางกฎเกณฑ์กติกาของการเล่นฟุตบอลโดยจะดูแลสโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งหมดในอังกฤษสมาคมจะรับผิดชอบในการจัดเตรียมนักกีฬาฟุตบอลทั้งชายและหญิงครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกและเป็นผู้จัดการการแข่งขันชิงถ้วยของสมาคมหรือที่เรียกว่า FA ครับรวมไปถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกสมาคมฟุตบอลอังกฤษจึงเป็นหน่วยงานปกครองกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการแข่งขัน FA ครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกันโดยเริ่มในปีพ.ศ. 2415และการแข่งขันพรีเมียร์ลีกก็เป็นลีกฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลกด้วย
เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2431 26 ตุลาคมพ.ศ. 2428พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปคมผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพกองทัพฝ่ายใต้ไปปราบพวกห่อที่ทุ่งเชียงคำโดยตั้งกองบัญชาการที่เมืองหนองคายครับ26ตุลาคมพ.ศ. 2307วิลเลียมโฮกาดนักจิตกรชาวอังกฤษครับถึงแก่กรรมโอกาสนั้นเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2222ที่กรุงลอนดอนบิดาเป็นครูยากจนเขาเป็นเด็กช่างสังเกตและชอบสเก็ตภาพหิวทัศน์และผู้คนตามท้องถนนเมื่อเติบโตงานทำเป็นช่างแม่พิมพ์โลหะครับพออายุได้23ปีก็สมัครเรียนศิลปะที่แวนเดอร์แบงAcademy ครับแล้วก็ที่ทอนฮิลอาร์ตสคูลที่นี่เขาได้หลงรักลูกสาวของทอนฮิลจนกระทั่งอายุ32ปีก็พาลูกสาวเขาหนีครับเนื่องจากพ่อตาไม่ค่อยชอบใจตัวของโกโฮกาดเท่าไหร่นักนะครับจากนั้นเขาก็พยายามเอาดีทางจิตกรภาพเหมือนจนเริ่มมีชื่อเสียงพ่อตาจึงยอมรับแต่โอกาสเองก็เริ่มเบื่อการเขียนแบบนี้หันไปเขียนภาพสะท้อนความเป็นไปได้ในสังคมเช่นภาพเกี่ยวกับการเป็นภาพเกี่ยวกับศีลธรรมความน่าขบขันของคนและความโง่เขลาแห่งยุคสมัยครับเมื่อพ่อตาเสียชีวิตโรงเรียนทอนฮิลอาร์ตสคูลจึงตกเป็นของโอกาสเขาได้ทำให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านจิตกรรมต่อมาเขาก็ลองวาดภาพแนวประวัติศาสตร์ดูแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงหันไปวาดภาพที่เหมือนครั้งหนึ่งในบั้นปลายชีวิตของเขากลับไปวาดภาพที่ล้อเลียนอีกครั้งครับส่งผลให้คนหลายกลุ่มไม่พอใจเขาจึงเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับโศกเศร้าจากความผิดหวังกระทั่งจนเสียชีวิตผลงานชิ้นสำคัญของโฮกาดคือภาพวาดล้อเลียนสังคมได้แก่ The Beggars, Opera V, Marriage a la Mode, Erection Entertainment ครับและก็ Arex Progress ผลงานของโฮกาดได้บอกให้โลกรู้ว่างานจิตกรรมนั้นก็สามารถที่จะสร้างอารมณ์ขันและล้อเลียนสังคมได้ด้วยเช่นกัน26ตุลาคมพ.ศ. 2448ประเทศนอร์เวย์ได้รับเอกราชจากประเทศสวีเดนหลังจากที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสวีเดนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2357ประเทศนอร์เวย์ประกาศแยกตัวออกจากสวีเดนในวันที่7มิถุนายน2448จากนั้นก็ได้ลงประชามติโดยรัฐสภาสวีเดนครับก่อนที่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งสวีเดนจะทรงประกาศให้นอร์เวย์เป็นอิสระจากสวีเดนในวันที่26ตุลาคมปีเดียวกันก่อนจะถูกเยอรมันเข้ายึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเยอรมันยอมจำนนในวันที่8พฤษภาคม2488นอร์เวย์จึงเป็นอิสระอีกครั้งประเทศนอร์เวย์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีภูมิประเทศเป็นภูเขางดงามมีชายฝั่งทะเลว้าแหว่งและเต็มไปด้วยฟยอร์กมีพื้นที่ทั้งหมด 324,219 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงออสโลแบ่งการปกครองออกเป็น19มณฑลปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีประชากรประมาณ 4.7 ล้านคนส่วนใหญ่ 88% นับถือคริสตศาสนานิกายลูเทอรันใช้ภาษานอร์วีเจียนเป็นภาษากลางใช้สกุลเงินโครนของนอร์เวย์แล้วก็เป็นสินค้าส่งออกหลักก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเลียมสินค้าประมงป่าไม้ครับแร่ธาตุแล้วก็การต่อเรือ
เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2448ล่าสุดในปี2550นิตยสาร The Economist ได้ทำการสำรวจในโครงการ Global Peace Index พบว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุดในโลกครับและนี่คือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลกของวันที่26ตุลาคมครับเราจะมาดูพยากรณ์อากาศนะครับในช่วง7วันข้างหน้าลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคม2562บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกส่วนในช่วงของวันที่27-28ตุลาคม2562บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงหลังจากนั้นในช่วงของวันที่29-31ตุลาคม2562จะมีบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะลดลงครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นตลอดช่วงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางครับคาดหมายสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่25ถึงวันที่26ตุลาคม2562ประเทศไทยตอนบนจะยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวันที่27ถึง28ตุลาคม2562ครับประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าส่วน29ถึง31ตุลาคมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3 องศาเซลเซียสครับแปลว่าอากาศจะเริ่มหนาวเย็นขึ้นนะครับโดยมีอากาศเย็นในช่วงเช้าสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตลอดช่วงภาคเหนือลักษณะภาพรวมของสภาพอากาศนะครับวันที่25ถึง28ตุลาคม2562มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากเป็นตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงของวันที่29ถึง31ตุลาคม2562อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 9-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราจะมาติดตามสภาพภูมิอากาศใน7วันข้างหน้าของจังหวัดเชียงรายครับในช่วงของต้นสัปดาห์จะมีฝนครับประมาณ 10-30% ของพื้นที่และในช่วงของกลางสัปดาห์ก็จะมีฝนเล็กน้อยครับประมาณ10-10% นะครับของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสครับสูงสุด33องศาเซลเซียสอากาศจะเย็นในตอนเช้าครับมาดูที่ความชื้นสัมผัสยังมีโอกาสที่ฝนจะตกอยู่ถึง 85% นะครับความชื้นสัมผัสครับอยู่ที่ระดับ 85% อาจจะมีฝนตกลมสงบมีเมฆบางส่วนทัศนวิสัย10กิโลเมตรครับWe'll be right back.
เมื่อวันที่21ตุลาคม2562ที่ผ่านมานะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครบรอบ119ปีครับประสบกรณิกรชาวเชียงรายก็จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าเมื่อเวลา 9:00 นวันที่21ตุลาคม2562ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์พระธาตุตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายประจุลปัตสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพปีที่119ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2562โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิษณัฐดาดิษกุลประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คุณหญิงพวงร้อยดิษกุลณอยุธยารองประธานมูลนิธินางดวงจิตปรัชกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่ากลุ่มชาติพันธุ์จำนวน9ชนเผ่าในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อปวงชนชาวไทยขั้นตอนของพิธีการนั้นก็ประกอบด้วยขบวนแห่เครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดนะครับต้นเทียนต้นพึ่งตามประเพณีล้านนาเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณ3แยกบ้านพักรับรองขึ้นสู่บริเวณพิธีหน้าอาคารอเนกประสงค์โครงการพัฒนาดอยตุงนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุได้88พรรษาทรงดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่26ธันวาคม2530โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่าหลังพระชนมายุ90พรรษาจะไม่เสด็จไปประทับที่ใดจึงได้เลือกดอยตุงครับซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามขณะเดียวกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่เมื่อต้นปี2530ก็ทรงพอพระทัยและก็มีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงโดยมีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบล้านนาครับเป็น
บ้านปีกไม้ที่มีกาแลนะครับผสมกับลักษณะบ้านพื้นเมืองของชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกว่าชาเล่โดยมีไม้แกะสลักเป็นเชิงชายลายเมฆไหลอ่อนช้อยนะครับพร้อมกันนี้ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะปลูกป่าบนดอยสูงจึงกำหนดเป็นโครงการพัฒนาโดยตุงขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากชาวเขาบนดอยตุงซึ่งประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอาขาลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อครับให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพเลิกปลูกฝิ่นมาปลูกไม้เมืองหนาวที่ให้ผลผลิตที่ดีและมีราคาสูงครับจังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อเวลา 7:00 นวันที่23ตุลาคม2562ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางเก่านะครับหลังแรกถนนสิงหไคลตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนายประจนปัตสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรียกว่าวันปิยมหาราชมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจอัยการสถาบันศึกษาและส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเชียงรายร่วมพิธีจำนวนมากพิธีบำเพ็ญกุศลจัดที่วัดพระสิงห์และพระอารามเป็นพระอารามหลวงครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล นะครับโดยมีพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์สวดอนุโมทนาถวายอดิเรกประธานในพิธีกรวดน้ำครับกราบลาพระรัตนตรัยตามด้วยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วประธานในพิธีก็นำผู้ร่วมงานร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน57รูปที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าหลังแรกต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เป็นผู้นำครับในการวางพวงมาลาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนก็ต่างร่วมกันวางพวงมาลาหน้าพระบรมมราชานุสาวรีย์ไปตามลำดับซึ่งต่อมาในช่วงของเวลา 19:00 นวันเดียวกันนะครับก็มีการทำพิธีจุดธูปขอไปครับจุดเทียนน้อมถวายลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าหลังแรกด้วยนะครับในช่วงค่ำครับโดยในช่วงของตอนกลางวันนะครับ 13:30 นเป็นต้นไปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าหลังแรกนะครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสิงหไคลปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายประจนปัตสกุลครับก็เป็นผู้ที่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโดยเปิดกรวยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และมีการนำกล่าวนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวปฏิญาณตนเราทำดีด้วยหัวใจพร้อมกันหลังจากนั้นก็ได้มีการปล่อยแถวครับเพื่อทำความสะอาดบริเวณต่างๆตลอดแนวถนนสิงหไคลและอาคารสถานที่ราชการ
ในบริเวณใกล้เคียงโครงการจิตอาสาพระราชทานนั้นเราทำความดีด้วยหัวใจนั้นนะครับเป็นกิจกรรมตามพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งยังส่งผลให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะแสดงออกซึ่งความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในส่วนรวมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4สถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนครับThank you.
This update is presented to you. อ่านเรื่องราวของเชียงรายทุกเดือนผ่านนิตยสารสีสีเชียงรายทูเดย์แมกกาซีนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายครับร่วมมือร่วมใจกันจุดไหนหัวที่จะทำเป็นตลาดน้ำการเมืองข่าวสารสังคมบันเทิงกีฬาศิลปะวัฒนธรรมนิตยสารเชียงรายทูเดย์หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเชียงรายไกด์บุ๊กหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวฉบับเดียวของเชียงรายที่ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกตารางเดินรถไฟบินเบอร์โทรศัพท์สำคัญและแผนที่ประกอบสีสีขนาดใหญ่วารสารประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย22สาขาทั่วประเทศช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวลองวีคเอนด์ท่องเที่ยวทั่วไทยหรือไปเที่ยวไกลถึงต่างแดนให้ My Seven Tour จัดโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างที่คุณต้องการ My Seven Tour บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งแบบกรุ๊ปและแบบครอบครัวหรือเดินทางเป็นส่วนตัวแบบ VIP ขอแนะนำโปรแกรมพิเศษท่องเที่ยวสีสันวิถีไตเมืองเชียงตุงและ12ปันนาต้นทางประวัติศาสตร์ชนเผ่าไตสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนาชมวิถีอารยธรรมดั้งเดิมที่คุณจะตื่นตาตื่นใจไม่รู้ลืมคิดพักผ่อนท่องเที่ยวเมื่อใดคิดถึง My Seven Tour ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร081-595-9136ฉีกทุกกฎของบิงซูด้วยบิงซูเค้กจากเซเว่นเซนครั้งแรกของบิงซูในรูปแบบเค้กที่สอดไส้ชุ่มๆด้วยซอสเข้มข้นพร้อมหน้าครีมสูตรพิเศษเนียนละมุนอร่อยเข้ากันกับไอศกรีมรสโปรดและท็อปปิ้งจัดเต็ม3รสลองเลยบิงซูเค้กช็อกโกแลตบิงซูเค้กเวอรี่สตรอเบอรี่และบิงซูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเริ่มแล้ววันนี้ที่เซเว่นเซนเท่านั้นขอเชิญแห่ผ้ากฐินตางแม่น้ำโขงครั้งที่3ประจำปี2562ณวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนประกอบพิธีเปิดงานขันโตกและการแสดงศิลปะล้านนาและถอดผ้ากฐินในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพระเจ้าล้านตื้อเพื่อประดิษฐานพระเจ้าล้านตื้ออาคารคอนกรีตเสริมเล็ก2ชั้นตกแต่งด้วยไม้ศิลปะล้านนาประยุกต์กว้าง24เมตรยาว60เมตรงบประมาณ50ล้าน9แสนบาททวนทำบุญกองกฐินกองละ 2,999 บาทท่านจะได้หับพระเจียงแสนสิ่งสองขนาด5นิ้วหรือทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาจองกันได้ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส0955132875แม่ชีสสิภา081-384-1984วิธีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประชาชนครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2562ที่ห้องราชพฤกษ์1โรงแรมทิกาเด้นแอนด์สปารีสอร์ทนะครับถนนสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนายภาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายประจำปี2562ครับในมิติของเชียงรายเมืองแห่งความสุขโดยมีหน่วยงานภาค
ครัฐนะครับและภาคเอกชนพร้อมทั้งประชาชนและภาคธุรกิจมวลชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับเป็นการจัดโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายปี2562ภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งความสุขในครั้งนี้มีความมุ่งหมายให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยการบูรณาการประสานเชื่อมโยงนะครับกับทุกภาคส่วนในทุกมิติและทุกระดับด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุขอันเป็นแนวทางในการตอบสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายด้วยการนำนโยบายไปขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับต่างๆตามหลักการในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2550และธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2552ครับในการดำเนินงานก็ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์ครับผลงานของสมัชชาสุขภาพเชียงรายที่ผ่านมาเพื่อร่วมพัฒนาเชียงรายเมืองแห่งความสุขมีการเสวนาทิศทางการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุขมีนิทรรศการชุมชนมีชีวิตครับแห่งความสุข5ชุมชนการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นชุมชนแห่งความสุข6ชุมชนต้นแบบได้แก่ชุมชนสุขภาพพระสงฆ์ด้วยหลักบวรและธรรมนูญพระสงฆ์โดยเครือข่ายพระศิลานุปัฏฐากชุมชนสุขภาพผู้สูงอายุด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุ5มิติโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนชุมชนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วย EF นะครับบนพื้นฐานภูมิปัญญาเพื่อบ้านนะครับโดยสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรชุมชนรู้เท่าทันยาชายแดนโดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประชาชนเชียงรายชุมชนอาหารปลอดภัยปลอดสารเคมีโดยชุมชนบ้านสันทางหลวงและชุมชนปลอดฝุ่นควันพิษ PM 2.5 โดยสมาคมยักษ์ขาวเชียงรายครับจากนั้นก็ได้มีการจัดให้สมาชิกนะครับได้แบ่งกลุ่มเข้าศึกษาเรียนรู้ชุมชนแห่งความสุขหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาแบบต่อยอดนะครับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตามลำดับอันเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับในแนวคิดที่ว่าเชียงรายเมืองแห่งความสุขจะเป็นเมืองที่มีความสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนครับเชียงรายนำร่องนะครับในการระดมทุกหน่วยงานเพื่อสร้างการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมครับซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็น1ใน4ต้นแบบของจังหวัดคุณธรรม4ภาคครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2562ที่ห้องธรรมลังกาชั้น3สารกลางจังหวัดเชียงรายถนนแม่ฟ้าหลวงตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายครับนายภาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณ2563เมื่อเช้าวันอังคารที่22ตุลาคมเวลา 9:00 นครับโดยมีพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพร้อมด้วยนางจิตราสิทธานุวัฒน์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวะตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมครับเป็นองค์กรมหาชนครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือในการประชุมแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับได้แก่ในอำเภอของอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนหน่วยงานนะครับต่างๆในภาคประชาสังคมพุทธศาสนิชนแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายทางสังคมอีก6เครือข่ายครับเข้าร่วมประชุมจำนวนมากเลยทีเดียวการประชุมจังหวัดคุณธรรมประจำปี2563นั้นเป็นโครงการภายใต้สมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1
พ.ศ. 2559และ2564เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทการดำเนินงานและภารกิจของศูนย์คุณธรรมและต้นแบบการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมหรือจังหวัดนำร่องในระดับภูมิภาคปีงบประมาณ2563ต่อด้วยการหารือรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนต้นแบบจังหวัดคุณธรรมพร้อมเป้าหมายการขับเคลื่อนในระยะ 1-3 ปีรวมทั้งรูปแบบกระบวนการทำงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาบทบาทความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคการศึกษาภาคเครือข่ายของศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนครอบครัวเด็กและเยาวชนรวมทั้งในประเด็นของการสร้างกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างพลังในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปครับชมรมร้านอาหารแผงลอยเทศบาลนครเชียงรายนะครับได้จัดกิจกรรมร้านมหกรรมอาหารอร่อยจังหวัดเชียงรายขึ้นนะครับที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขา1ถนนพหลโยธินนะครับก็อยู่ด้านหน้าบริเวณลานจอดรถด้านหน้าแหละครับก็มีผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมงานในพิธีเปิดนะครับกันอย่างคับคั่งโดยงานนั้นมีอยู่ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27ครับตุลาคม2562นี้นอกจากอาหารการกินแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆบนเวทีครับได้แก่การประกวดนางสาวอาวุโสแล้วครับว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงของกลุ่มลุงสร้างสรรค์ด้วยเมื่อค่ำคืนของวันที่24ตุลาคม2562ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขา1นะครับในเมืองเนี่ยครับถนนพหลโยธินก็มีการจัดงานมหกรรมสินค้ามหกรรมอาหารอร่อยนะครับจังหวัดเชียงรายขึ้นและในวันที่24นั้นก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกวดสาวงามนะครับก็เรียกว่าการประกวดสาวงามยันแก่นะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากครับที่เข้าไปรับประทานอาหารแล้วก็ชมการประกวดกันโดยมีผู้เข้าประกวดจำนวน14คนด้วยกันนะครับการประกวดสาวงามยันแก่ในงานมหกรรมอาหารแสนอร่อยของเทศบาลนครเชียงรายผู้ชนะเลิศนะครับก็ได้แก่คุณพัฒนาเขื่อนเพชรรองชนะเลิศได้แก่คุณพัฒนันกันตะวิริพลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่คุณวิไลวันเดชปักโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการตัดสินครั้งนี้แล้วก็ยังมีรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสายสะพายพร้อมเงินรางวัลครับ 5,000 บาทรองชนะเลิศได้ 3,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ2 2,000 บาทซึ่งในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2562ที่ค่ำคืนนี้นะครับก็มีการประกวดกันเหมือนกันนะครับเป็นของชมรมลุงสั้นสันแล้วก็วันศุกร์ที่25ที่ผ่านมาก็ยังมีศิลปิน SL Music นะครับมาให้ความบันเทิง26วันนี้นะครับก็เป็นศิลปินเอ็ดดี้ตลาดแตกครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาที่1ครับกับงานมหกรรมอาหารแสนอร่อยจังหวัดเชียงรายครับหมดเวลาข่าวสำหรับวันนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณที่เป็นคนดีของสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอบคุณที่ขับขี่ยวดยานบนท้องถนนด้วยการรักษากฎจราจรนะครับและที่สำคัญเมาไม่ขับครับเรารณรงค์กันไม่ดื่มสุราในเวลาที่ขับขี่ยวดยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาแล้วต้องไม่ขับครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ท่านสามารถติดตามข่าวสารของจังหวัดเชียงรายได้ทางเว็บไซต์ www.chiangraitodaynews.com และที่แฟนเพจศูนย์ข่าวเชียงราย Today แฟนเพจชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงรายครับแฟนเพจกลุ่มนะครับเชียงราย Today Magazine ข่าวครับซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมีสมาชิกกว่า 22,000 รายแล้วนะครับจริงๆมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าการนับตัวเลขของFacebook ยังไม่ได้นับตัวเลขที่สมัครเข้ามาทั้งหมดก็มีการคัดสรรครับจริงๆมีการสมัครเข้ามามากกว่า 30,000 ไปแล้วครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปชมข่าวสารของการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวของภาคเหนือได้ที่แฟนเพจเชียงรายไกด์บุ๊กพิมพ์ภาษาอังกฤษและแฟนเพจของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือครับ17จังหวัดครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรับผิดชอบใครจะอยู่ยังไงใครจะกินอะไรใครจะขี้โกงใครหรือใครจะเอาเปรียบใครใครจะรวยล้ำฟ้าหรือใครจะโดนเขียดเด่นไม่รู้ไม่เห็นไม่ยินทำอะไรดีกว่าสบายกว่าสบายกว่าการเยอะเลยอยู่เฉยดีกว่าสบายกว่าการเยอะสบายสบายสบายกว่าการเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าตื่นนอนตอนเช้าก็ล้างหน้าแปรงฟันมานั่งจูจีกันเสียจนตะวันตกดินเป็นผัวเมียตัวอย่างใครจะโกรธกับใครใครจะชอบกับใครใครจะตั้งกับใครใครจะอยากกับใครใครจะชู้กับใครหรือใครจะมีตามใครการเมืองไม่ยุ่งมุ่งการมุ่งการเมาสบายกว่าสบายกว่าการเยอะเลยอยู่เฉยดีกว่าสบายกว่าการเยอะสบายสบายสบายกว่าการเยอะเลยอยู่สบายกว่าสบายดีสบายดีไม่ต้องมีทุกข์มีโศกไม่ต้องเป็นโลกไข่โป่งไข่ป่าดวงประชาทุกทนเพราะฝนฟ้ามันแรงถึงข้าวจะยากมากจะแพงไม่มีรอกน้ำใจคนไม่มีแม้เสียงดนตรีให้ยินให้ฟังหนวกหูให้ฉันยินดูเฉยเฉยสบายกว่ากันเยอะสบายกว่ากันเยอะสบายกว่ากันเยอะเลยสบายกว่าสบายกว่ากันเยอะชีวิตดีกว่าสบายกว่ากันเยอะสบายสบายสบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลย